นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชาการโฆษณามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้จัก IMC ไปแล้วใช่ไหมคะว่าความหมายของมันคืออะไรคราวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือทางการตลาดแบบ IMC บ้างว่ามันมีอะไรบ้างให้อาจารย์แคทอธิบายเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคลาส A กับอาจารย์แคทนะคะจากภาควิชาโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานหรือ Integrated Marketing Communication ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า IMC ค่ะการตลาดแบบผสมผสานนะคะก็คือกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การใช้เครื่องมือการตลาดแบบผสมผสานเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเครื่องมือที่ว่านี้ก็จะมีทั้งการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การขายตรงการส่งเสริมการขายประเภทลดแลกแจกแถมนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกหลากหลายประเภทค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปและนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่เราต้องนำเครื่องมือต่างๆเนี่ยมาผสานกันเพื่อใช้ให้มันเสริมกันมากขึ้นนะคะและต้องใช้ไปในทิศทางเดียวกันในทุกช่องทางด้วยนะคะเพื่อให้เกิดภาพเดียวเสียงเดียวหรือที่เราเรียกว่า one voice one look นั่นเองค่ะน้องๆอย่าลืมเอาความรู้เรื่องIMC tools นะคะไปใช้กันด้วยค่ะทีนี้เพื่อนๆก็ได้รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แคทมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ